นะคะเริ่มต้นกันที่ณเดชน์และยาย่าพร้อมกับครอบครัวนะคะที่เดินทางไปถวายกฐินประจำปีรวมไปถึงไปกับแฟนคลับกว่า100 ชีวิตเลยนะคะคราวนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักแสดงคู่ขวัญณเดชน์คูกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยานะคะพร้อมกับครอบครัวแฟนคลับอีกกว่า100 คนเดินทางกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจังหวัดขอนแก่นทำบุญทอดกฐินพระราชทานที่ทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐินประจำปี2560ให้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งณเดชน์และยาย่าก็ได้ร่วมสมทบในขณะนี้นะคะซึ่งมีประชาชนร่วมบุญกันกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวค่ะครั้งนี้มีเพื่อนนักแสดงแหวนปวาริสานะคะร่วมบุญด้วยปัจจัยกฐิน NY ณเดชน์และยาย่าในปีนี้ก็มียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น2,358,029.50 บาทและในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาให้สามเณรจำนวนทั้งสิ้น30 ทุนค่ะโดยทั้งคู่บอกว่าทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่แฟนๆร่วมกันทั้งเงินจากการขายกระเป๋าแล้วก็ที่ร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาด้วยค่ะ